สวัสดีครับซิกนาวครับจากซิกนาวสปอร์ตนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวภูเรือกันนะครับอากาศค่อนข้างดีตอนนี้เราก็มีหน้าไม้ของเราติดมาด้วยทำไมต้องเป็น M28 ก็ไปไหนมาไหนก็ลูกหลักครับจะมีติดไปด้วยประจำนะครับในส่วนของตัวนี้หลายๆอย่างนี่ถ้าถามว่าผมประทับใจตรงไหนคุยกับทางฝ่ายขายของเราได้เลยครับในส่วนของ M28 เนี่ยที่เพิ่มมานะครับก็จะมีเรื่องของปีกรองใต้กระจมมือทำให้การจับการประทับค่อนข้างทำได้แน่นอนขึ้นนิ่งขึ้นนะครับจับเป้าหมายได้ดีขึ้นเซฟที่มีอยู่ตรงนี้ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปแล้วจากโรงงานนะครับในส่วนของการทำงานก็จะมีที่ใส่ลูกเหล็กใส่อะไรเหมือนเดิมนะครับหลายท่านถามผมว่าลูกดอกนี่ใส่ยังไงใส่ตรงไหนเพราะว่าลูกเหล็กก็ใส่กันตรงนี้นะครับใส่กันลงไปแล้วก็ขัดกรปิดดึงปลดเวลาขึ้นสายแล้วเหมือนเดิมแต่ลูกดอกก็ใส่ที่ด้านหน้าเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับดึงสายบรรจุเข้าด้านหน้าหมดดึงให้สุดนะครับเพื่อให้ล็อกแน่นนะครับตรงนี้จะเป็นที่พักคงไม่สะดวกที่จะยิงออกไปก็ต้องเอาออกครับด้านหน้าเดิมนะครับถามว่าเซฟจำเป็นไหมสำหรับหน้าไม้ผมว่าไม่เห็นน้ำไม่ตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกไม่โก่งหน้าไม้อย่างที่คนเก่าๆเขาว่ากันมันก็ถูกต้องนะครับคือไม่ใช่ว่าโก่งเอาไว้อย่างนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าโก่งไว้ข้ามคืนมันก็เป็นเรื่องสมควรนะครับรถสายครับแค่นี้เองครับว่าคงมีความสุขกับการใช้งานอุปกรณ์ของเรารุ่นนะครับขอบคุณมากครับ